มาอีกหนึ่งคนนะคะปิดท้ายกันในวันนี้นะคะภรรยาของกัวฟู่เฉิงนั่นเองไปดูดีกว่าว่าได้เงินเดือนเนี่ยใช้เดือนละเท่าไหร่ค่ะน่าจะเฮดังกว่ากันบอลเตะเข้าด้วยจะบอกให้ท่ามกลางกระแสข่าวเช้าเรื่องที่โมก้าฟางหรือฟางเหยียนนะคะภรรยานางแบบรุ่นน้องซึ่งอายุห่างจากกัวฟู่เฉิงมากๆเลยพระเอกจตุรเทพฮ่องกงในวัย54ปีเนี่ยเขาห่างกันเกือบ2รอบนะแต่ทางกัวฟู่เฉิงก็มีข่าวยังเดินหน้าเปหนักเพื่อภรรยาและครอบครัวฝั่งภรรยาเป็นเงินมหาศาลในทุกๆเดือนถ้าไม่นับรวมค่าใช้จ่ายทั่วไปในการดูแลครอบครัวเป็นหลักล้านเหรียญฮ่องกงต่อเดือนอยู่แล้วยังมีข่าวนะคะว่าตัวโมก้าฟางเนี่ยได้รับเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากสามีราวๆ 200,000 เหรียญฮ่องกงหรือประมาณ 800,000 บาทต่อเดือนนี่ยังไม่นับรวมที่กัวฟู่เฉิงต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ 100,000 เหรียญฮ่องกงหรือว่าราวๆ 400,000 บาทให้พ่อตาแม่ยายที่ย้ายมาพักอยู่ใกล้ลูกสาวและมาช่วยเลี้ยงหลานสาวทั้งสองนั่นก็เลยทำให้โมก้าฟางถูกจับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะกับความติดหรูแบรนด์เนมโดยเฉพาะแบรนด์ Chanel นะคะที่มักจะมีภาพเธอกับข่าวของแบรนด์นี้ออกมาตลอดไล่ตั้งแต่แว่นกันแดดเครื่องประดับเครื่องสำอางเสื้อผ้ากระเป๋าไปจนถึงกระดานเซิร์ฟบอร์ดด้วยค่ะแม้ว่าล่าสุดจะมีข่าวออกมาว่าทางกัวฟู่เฉิงและภรรยามีการเซ็นสัญญาก่อนแต่งเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินซึ่งข่าวนะคะบอกว่าฝ่ายชายน่าจะมีอยู่ประมาณ 2,000 ล้านเหรียญฮ่องกงหรือกว่า 8,000 ล้านบาทแต่พอหลายๆคนเห็นพระเอกจตุรเทพฮ่องกงรายนี้ทั้งเดินสายทัวร์และถ่ายหนังใหม่ไม่หยุดถึงขั้นเคยประกาศลดค่าตัวในช่วงโควิด-19 ระบาดจนงานหดซึ่งก็แน่นอนว่าเพื่อ make money ปั๊มเงินไว้เลี้ยงครอบครัวก็ทำเอาอดเป็นห่วงกันไม่ได้เลยทีเดียวถ้าให้เงินขนาดนี้บอกเลยว่ากระเป๋าแบรนด์เนมไม่เรื่องเล็กเลยอ่ะใช่จริงๆเนาะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ใช้อะไรนะโอ้อยู่สบายไปทั้งชีวิตเนาะใช่แล้วนะคะ